นี่ครับให้ดูบรรยากาศฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวานครับก็กลายจากวัดขนาบนั่งแล้วครับเดี๋ยวขับดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับไปถึงถนนชายทะเลครับถนนเลียบชายทะเลพอออกจากวัดขนาบนาคมาครับก็เมื่อคืนตกหนักนะครับตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มสว่างนิดหน่อยครับเรียบชายทะเลนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับสองครับทำบนขนาดมากไปถนนใจทะเลนี่ก็จะออกทางแถวบ้านตำเสกนะครับเพราะว่าถนนใหญ่หลุมใหญ่ครับขับยากหน่อยหลุมเยอะก็จะตรงไปนะครับเรื่อยๆครับก็จะออกไปถนนเลียบชายทะเลนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านตำเสกอยู่ครับที่ตำบลขนาดมากครับเมื่อคืนก็ตกหนักตอนเช้านี่ก็ยังตกอยู่ครับหนักเป็นบางช่วงตอนนี้ก็ตกปล่อยๆครับก็มืดฝนครับมืดตัวมีสว่างนิดหนึ่งบางจุดThank you.
ก็จะตรงไปนะครับแยกคอสะพาน4แยกก็ไปได้เหมือนกันนะครับแถวบ้านบางตะลุมพอตรงนี้ก็จะเป็นวัดโคกมะม่วงนะครับแต่ว่าเป็นโรงเรียนวัดโคกมะม่วงเลี้ยวซ้ายก็จะตรงไปนี่จะเข้าในวัดโคกมะม่วงนะครับเยอะนะครับสวนปลาล์มก็เยอะครับช่วงนี้ปลูกปลาล์มมันเยอะอ
เป็นความว่าสอของเราดูเขาก็โมโตนี่บอกว่าเดี๋ยวก็วันนี้ก็ยังมีตกหนักอยู่นะครับฝนตกหนักไปถึงวันที่9ประมาณวันนี้วันที่8จะพุ่งไปอำเภอปากพนังถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอหัวไซเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ก็ตอนนี้ฝนก็แทบไม่ตกแล้วนะครับขอซาไปเยอะแล้วครับนี่ครับถนนเลียบชายทะเลนะครับที่ตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ครับโอ้ยมืดมันเยอะอยู่
ำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดนะครับที่บ้านนาโกนสะพานนั้นก็จะเป็นเหมือนสะพานตกปลาบ้านนาโกนนะครับถ้าฝนไม่ตกหนักก็จะมีคนมาตกปลากันเยอะก็ปกติทั้งกลางวันและ